โอเคยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านสำหรับการกลับมาในคืนวันพฤหัสอีกครั้งผมอยากดูมือของผู้ที่คาดหวังหน่อยหรือว่ามางั้นน่ะคนอื่นบ้างครับนายกมือคนมือที่คาดหวังจากรับจากพระเจ้าหน่อยครับคาดหวังไหมโอเคถ้าท่านอาจจะไม่คาดหวังแต่ท่านก็สามารถตัดสินใจได้ภายใน3วินาทีว่าจะคาดหวังไหมท่านเองง่ายมากนะครับหมดเวลาแล้วฮะก็ขอดูมือของคนที่คาดหวังหน่อยครับคาดหวังจะรับจากพระเจ้านะไม่ใช่จากคนเทศนะนะครับแล้วรางวัลตอบคำถามเรามีรางวัลด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ลังเลอยู่หลายอย่างว่าผมจะแบ่งเรื่องอะไรดีแต่ว่าโอเคเราจะคุยกันเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับมีข้อพระคัมภีร์ที่น่ามหัศจรรย์ใจมากแล้วขอพระเจ้าช่วยเราในวันนี้ที่เราจะเข้าใจสิ่งต่างเหล่านี้ด้วยนะครับในปฐมกาลบทที่21เอาฉบับมีฉบับอะไรบ้างให้เลือก TS 2011ก็ได้ครับปฐมกาลบทที่21ข้อที่1โอเคพระยาเวทรงเยี่ยมซาร่าซาร่าตามที่พระองค์ตรัสไว้และพระยาเวทรงกระทำแก่ซาร่าดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้โอเคเราทราบเรื่องแล้วแล้วเราก็อ่านปฐมกาลกันมาหลายครั้งนะครับพี่น้องครับอะไรที่เราคุ้นเคยเราต้องระวังมันไม่มีความสำหรับพระวจนะของพระเจ้าแล้วมันมีความล้ำลึกที่ไม่สิ้นสุดอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าสติปัญญาที่พระเจ้าทรงมีนั้นมันล้ำลึกเกินกว่าจินตนาการจริงๆพี่น้องลองดูตัวของเราเองเราถูกสร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนซับซ้อนไหมครับตัวของเราเองระบบร่างกายของเรามีใครสั่งตับให้ทำงานไหมครับมีใครควบคุมตับได้ไหมครับคืนนี้ตับจงหยุดทำงานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำใหม่ตอน8โมงเช้าเราทำไม่ได้เราทำได้อย่างเดียวคือตั้งมือถือของเราท่านเองอะไรบางอย่างที่มือถือทำได้แล้วก็เราสามารถจะตั้งทุกอย่างในมือถือได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ใช่ทุกอย่างเราตั้งได้เฉพาะสิ่งที่ผู้สร้างมือถือกำหนดให้เราตั้งเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันร่างกายของเราเป็นเช่นนั้นด้วยพระเจ้าทรงสร้างขึ้นอย่างซับซ้อนคราวนี้ประเด็นของผมวันนี้คือเราลองดูด้วยกันอับราฮัมกับซาราซาร่าเนี่ยอับราฮัมอยากได้ลูกไหมครับอยากมีลูกชายไหมในที่สุดเขาก็พลาดก็คือก็เลยใช้วิธีของมนุษย์ในการที่จะให้ได้ลูกมาโดยที่ไอเดียเนี่ยไม่ใช่เริ่มต้นจากอับราฮัมแต่ไปของนางซาร่าก่อนซาร่าเป็นคนบอกพี่อับราฮัมว่าพี่อับราฮัมหนูมีทาสคนใช้อยู่คนหนึ่งชื่อฮากาพี่นอนกับเธอแล้วลูกของเธอจะได้เป็นลูกของเราว่างั้นเถอะและในที่สุดซาร่าก็เลยเสนออับราฮัมและเมื่อภรรยาโอเคสามีก็เลยบอกว่าโอเคก็ได้ปรากฏว่าอิสมาเอลก็เกิดมาแต่ว่าแล้วอับราฮัมก็เข้าใจเสมอว่าอิสมาเอลนี่คือบุตรที่พระเจ้าสัญญาไว้นะครับจนในที่สุดพระเจ้ามาหลายครั้งแล้วพระองค์บอกว่าไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนที่เราบอกไว้แต่เราจะมีเจ้าจะมีเองโดยผ่านทางซาร่าซารายภรรยาของเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วในที่สุดก่อนหน้าที่จะถึงบทนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องที่แปลกก็คือมีผู้ชาย3คนใช่ไหมครับมาหามาเยี่ยมอับราฮัมแล้วอับราฮัมก็ออกไปต้อนรับแล้วจริงๆแล้วผู้ชาย3คนนั้นจริงๆแล้วหนึ่งในนั้นก็คือพระเยซูนั่นแหละพระองค์ทรงมาเยี่ยมอับราฮัมแล้วก็อีก2 องค์นั้นก็คือทูตสวรรค์ที่มาด้วยนะครับซึ่งพระเยซูมาแล้วอับราฮัมก็ต้อนรับอย่างดีซึ่งเป็นคนธรรมเนียมของคนสมัยนั้นด้วยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าซึ่งจริงๆในพระคัมภีร์ใหม่เองอาจารย์เปาโลเองหรืออาจารย์เปโตรไม่ทราบนะครับที่เป็นคนที่หนุนใจพระคัมภีร์ใหม่หนุนใจว่า พระคัมภีร์ใหม่หนุนใจมีเอ็กโคด้วยพระคัมภีร์ใหม่หนุนใจว่าอย่าลืมที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าหมายถึงว่ากำลังจะบอกว่าบางครั้งแขกแปลกหน้านั้นพระเจ้าเป็นคนส่งมาด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนคนที่แปลกหน้าอย่าปิดใจเขาให้เราพิสูจน์ทุกสิ่งอย่างที่พระคัมภีร์บอกให้เราดูซิว่าใช่แต่เราก็ต้องระวังระวัยว่าเป็นมารหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่คนในสมัยนี้เขาจะกลัวไว้ก่อนถูกต้องไหมแต่พระคัมภีร์บอกว่าอย่าเพราะบางครั้งก็มีแขกแปลกหน้าที่พระเจ้าส่งมาด้วยนะครับมีบางอย่างยกตัวอย่างเช่นโบสถ์ของอาจารย์ต้อมที่มีคนถวายมากๆเนี่ยก็คนที่ถวายหนักๆที่ทำให้คริสตจักรสามารถที่จะก่อสร้างขึ้นก็เป็นคนที่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่สมาชิกคริสตจักรแล้วก็มาแล้วก็ถวายแล้วก็หายไป
นี่คือแขกแปลกหน้าไหมครับแขกแปลกหน้าเพราะเขามาทำภารกิจของพระเจ้าเท่านั้นแล้วก็จากไปนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ถึงเน้นย้ำเรื่องนี้คราวนี้เกิดอะไรขึ้นคราวนี้พอแขกทั้ง3คนมาแล้วก็เลยพูดว่านี่นะปีหน้าเวลานี้เจ้าจะมีลูกชายและนางซาร่าก็อยู่ที่นั่นแล้วก็หัวเราะคิกคักอยู่ในเต็นท์เพราะได้ยินอับราฮัมคุยกับแขกนะเพราะว่าอับราฮัมเนี่ยตอนที่ต้อนรับแขกเนี่ยอับราฮัมไม่ได้ต้อนรับแล้วก็เอาน้ำชามาเสิร์ฟนะเปล่าล้มลูกวัวที่ดีที่สุดแล้วก็หาของที่ดีที่สุดมารับแขกแล้วก็แปลกใจมากเพราะว่าถ้า3บุคคลนั้นเป็นพระเยซูคริสต์และทูตสวรรค์อีก2องค์นั้นทั้ง3องค์3บุคคลนั้นรับประทานอาหารนั้นด้วยนั่นก็น่าสนใจแปลกไหมพระเยซูรับประทานอาหารนั้นด้วยแล้วก็ต้องรับประทานอย่างเต็มที่ด้วยนี่คือถึงมันนั่นนี่คือน่าสนใจก็แสดงว่างานเลี้ยงในมงคลสมรสของพระเยซูโปรดกนั้นมันก็จะมีการเลี้ยงและกินอาหารสำหรับพระเจ้าแล้วการเลี้ยงและกินอาหารถือว่าเป็นเรื่องน่าปิติยินดีเป็นเวลาแห่งการสังสรรค์ที่ดีเพราะว่าได้คุยกันตอนนั้นแปลกไหมจริงๆแล้วไม่ต้องกินก็อิ่มอยู่แล้วแต่ก็ยังรับประทานเหมือนตอนที่พระเยซูฟื้นจากความตายพระองค์เจอหน้าสาวกพระองค์ถามคำแรกว่ามีอะไรทานไหมก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นเรื่องของการกินเนี่ยมันจะอยู่กับพวกเราตลอดไปผมเชื่อว่านิรันดรถึงแม้ว่าเราจะสามารถอิ่มทิพย์ว่างั้นเถอะแต่ว่าพระเจ้าก็ยังถือว่าการกินเป็นเรื่องความสุขและเป็นการสามัคคีธรรมที่สำคัญของพระเจ้าพระองค์เป็นคนตั้งขึ้นนะครับโอเคคราวนี้ประเด็นของผมคืออย่างนี้คราวนี้ในที่สุดนางซาร่าก็รอคอยจนครบปีตั้งแต่วันนั้นแล้วเธอก็มีบุตรจริงๆเราดูข้อแรกข้อที่2พระเจ้าทรงทำตามที่พระองค์สัญญาซาร่าก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชราตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับท่านพี่น้องเวลาพี่น้องอ่านพระคัมภีร์พี่น้องต้องคิดเอาใจของอับราฮัมและนางซาร่าเนี่ยไปไว้ในใจของท่านด้วยท่านต้องคิดว่าอับราฮัมกับนางซาร่าเนี่ยเป็นคนที่แก่และหมดประสิทธิภาพที่จะมีลูกแล้วโอเคไหมครับคราวนี้เกิดอะไรขึ้นข้อ3อับราฮัมตั้งชื่อบุตรชายที่เกิดมาผู้ซึ่งซาร่าคลอดให้กับท่านนั้นว่าอิสอัคซึ่งแปลว่าหัวเราะเพราะอะไรลองดูต่อไปและอับราฮัมทำพิธีเข้าสุนัตให้กับอิสอัคบุตรชายของท่านเมื่อมีอายุ8วันดังที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่านต่อไปครับอับราฮัมมีอายุ100ปีเมื่ออิสอัคบุตรชายเกิดแก่ท่านเราเคยอ่านหลายครั้งแล้วเรื่องนี้นางซาร่ากล่าวเองว่าพระเจ้าทรงทำให้ฉันหัวเราะพระเจ้าทรงทำให้ฉันหัวเราะทุกคนที่ฟังจะพลอยหัวเราะด้วยฟังอะไรฟังฉันหัวเราะก็จะพลอยหัวเราะด้วยพระเจ้าทรงทำให้ฉันหัวเราะและทุกคนที่ฟังจะพลอยหัวเราะด้วยดูต่อไปข้อที่7นางกล่าวอีกว่าใครจะพูดกับอับราฮัมได้ว่าซาร่าจะให้ลูกกินนมแต่ฉันก็ได้คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้ท่านเมื่อท่านชราแล้วโอเคย้อนกลับไปข้อเมื่อกี้ผมถามนิดนึงผมจำได้ว่าประมาณสัก2ปีที่แล้วหรือมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นทีวีดิจิตอลเนี่ยที่เขามีปัญหากันว่ารายได้ของช่องทีวีดิจิตอลมันไม่พอที่จะจ่ายค่าสัมปทานให้กับรัฐบาลเราเคยได้ยินข่าวนี้ยกเว้นอยู่2ช่องที่มีตังพอและได้กำไรก็คือช่องหนึ่งคือ Workpoint อีกช่องหนึ่งก็คือ PPTV Workpoint กับ PPTV เนี่ยงานหลักของเขาคือเสนอข่าวหรือเปล่า Workpoint ทำอะไรครับบันเทิง PPTV เหรอครับบันเทิงเหมือนกันกีฬาก็คือบันเทิงมีแต่ฟุตบอลมีแต่สปอร์ตทั้งนั้นเลยข่าวก็มีหลังๆเขาก็จับข่าวด้วยแต่จริงๆหลักๆของเขาคือบันเทิงกีฬาเขาต้องช่องซื้อลิขสิทธิ์มาฉายกีฬาปรากฏว่ามีแค่2ช่องนี้ที่บันเทิงแล้วก็มีอีกโมโนเทอร์มิตินาอีกช่องนึงที่ได้กำไรด้วยเพราะว่าโมโนเทอร์มิตินาก็เน้นไปที่บันเทิงแสดงว่าคนชอบสิ่งที่บันเทิงรู้ไหมว่ากษัตริย์สมัยของอาจารย์กษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยกษัตริย์ซาโลมอนเขียนไว้ในปัญญาจารย์ว่าท่านลองมาทุกอย่าง
ลองหลายแบบแล้วมีแบบหนึ่งที่ในพระคัมภีร์เขียนในปัญญาจารย์ว่าลองกินเหล้าให้มันเมาทั้งวันทั้งคืนเลยดิแล้วก็เอาโชว์ที่ดีที่สุดมาโชว์ทั้งวันทั้งคืนเลยกษัตริย์โซโลมอนลองมาแล้วโชว์ที่ดีที่สุดเข้าใจไหมคือเราดูโชว์ที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดของโซโลมอนนี่มันต้องสุดยอดมากนะไม่ใช่แค่ต่อตัว5ชั้นหรอกมันต้องยิ่งกว่านั้นอีกมันต้องเป็นอะไรที่แบบสุดยอดของโลกเลยอะมาโชว์ให้กษัตริย์โซโลมอนและกษัตริย์โซโลมอนทำอย่างนั้นอะแบบ24ชั่วโมงอะมาโชว์ตลอดเวลาเลยเพื่อจะเสพความบันเทิงนั้นเสพทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปแต่ว่าสุดท้ายท่านก็พูดว่าอันนี้จังโอเคคราวนี้ประเด็นของผมคือเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนชอบความบันเทิงประเด็นก็คือคนชอบหัวเราะความบันเทิงหรือหัวเราะนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างเราลองนึกดูครับเขาดูอะไรบ้างเขาจะบันเทิงดูตลกบันเทิงไหมตลกบันเทิงฮะดูเรื่องไม่จริงดูหนังบันเทิงไหมบันเทิงไหมครับดูซีรีส์บันเทิงไหมซีรีส์เกาหลีบันเทิงไหมหัวเราะไหมทำไมพวกเขาถึงชอบเพราะอะไรมันมีความสุขดีมันรู้สึกว่ามันแบบหัวเราะแล้วมันมีความสุขมันแบบมันสดชื่นแล้วมันมีอะไรอีกพวกเขามันมีคนที่ชอบฟังคนอื่นด่ากันไหมครับมีไหมครับด่ากันแรงๆมีไหมครับแล้วหัวเราะไหมคนฟังเขาแล้วหัวเราะไหมหัวเราะเหมือนกันโอ้ยขำว่ะนี่มันด่าคนนี้แรงกันมากเลยอะดูดิโอ้โหดูดิฟังอีกดูดิมันด่าคำนี้เลยมันรู้มันนึกได้ยังไงถึงด่าคำนี้ได้จริงไหมโอ้โหมันสนุกดีตื่นเต้นแล้วก็มีคนที่ดูคนอื่นชกกันอย่างดูชกมวยกันบันเทิงไหมก็บันเทิงบางคนบอกโอ้โหดูดิมันเป็นอย่างนี้ดูดิเนี่ยมันโดนฝั่งนู้นชกเนี่ยมันเจ็บมันสะใจนะนะเฮ้ยสนุกดีว่ะเดี๋ยวไหมความบันเทิงของคนมันมาได้หลายอย่างโอเคไหมครับแล้วมีอะไรอีกชนไก่หัวเราะไหมแต่ไก่เจ็บไหมเจ็บแต่ว่าเขาก็ยิ่งหัวเราะพอเขาบอกโอ้ยนั่นแหละเอาเลยโอเคบางคนชอบฟังตลกลามกหัวเราะไหมเขาชอบมากๆเพื่อนผมในกลุ่มตลอดเลยและเขาคิดว่าสิ่งนี้มันดีแต่สำหรับเขามันบันเทิงมีอะไรอีกครับที่บันเทิงใจคนหวยออกก็พอหวยออกมาโดนสักหน่อยนึงก็จะแบบบันเทิงก็หัวเราะดีใจบางครั้งบางครั้งเราก็ได้ยินเรื่องโกหกเราหัวเราะไหมหัวเราะหรือเรื่องแปลกๆในชีวิตเฮ้ยเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินเลยถ้าเราดูหนังเราก็พยายามจะดูอะไรที่มันแปลกๆเพราะว่ามันตลกแล้วมันรู้สึกแปลกมากใน YouTube พวกยูทูบเบอร์เนี่ยเขาจะทำอะไรแปลกๆมันจะมีคนตลอดเช่นอย่างเช่นวันก่อนผมไปดูผมบังเอิญเข้าไปดูมีคลิปคนหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเขาอยากจะแกล้งคนอื่นเขาก็เลยเอาเทปสองหน้าไปติดที่ตู้เย็นแล้วก็เอากล้องปลา3ตัวทำเองแอบถ่ายไว้แล้วก็พอคนในบ้านของเขาเองเดินมาเขาก็แอบอยู่เขาไม่เห็นเขาแอบอยู่ไม่ให้คนนั้นเห็นคนนั้นก็หิวน้ำก็ไปเปิดตู้เย็นแล้วมันเปิดไม่ออกเพราะเขาเอากาวสองหน้าติดมันปกติมันต้องปรึ้งมันอาจจะติดหน่อยเพราะมันเป็นแม่เหล็กใช่ไหมแต่ว่ามันแกะยากมากแล้วเขาก็มีความสุขมากเลยที่เขาทำสิ่งนั้นแล้วเขาก็หลอกทุกคนในบ้านหมดเลยแล้วทุกคนในบ้านก็4 5คนก็เป็นตกเป็นเหยื่อของเขาในเรื่องนี้เขาก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกหัวเราะแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ล่ะทำให้หัวเราะไหมทำไหมพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมถึงทำให้เราหัวเราะทำไมตอนที่เราหัวเราะในพระวิญญาณอ่ะเราหัวเราะได้ยังไงฮะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงครับอาจารย์สิริพรตอนหัวเราะในพระวิญญาณมันรู้สึกเองไหมเขาว่าไงรู้ไหมมันเหมือนจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีเหตุผลใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าวิญญาณของเรามันบังเกิดใหม่แล้วและกลายเป็นคลื่นเป็นเครื่องสื่อสารที่มีชีวิตและถูกเปิดไว้เพราะฉะนั้นมีสัญญาณเรียกเข้ามาติ๊ดติ๊ดติ๊ด
เราก็ได้ยินสัญญาณนั้นและสัญญาณนั้นมาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นบางครั้งมันไม่มีคำสื่อสารอะไรแต่เรารู้สึกว่าอยากหัวเราะโอเคไหมครับแต่จริงๆแล้วผมพูดตามตรงถ้าเราคิดกันดีๆแล้วทุกๆครั้งที่เราหัวเราะจากไม่มีสาเหตุนะจริงๆแล้วมันมีสาเหตุพระวิญญาณกำลังพูดอะไรบางอย่างกับเราเช่นพระองค์อาจจะพูดว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าหรือพระวิญญาณอาจจะพูดเบาๆว่าเราไม่ใช่เจ้าไม่ใช่ทาสนะไม่ต้องตกในความกลัวอีกแล้วเจ้าเป็นลูกพระเจ้าหรือพระวิญญาณอาจจะกระซิบว่ารู้ไหมพระเจ้ายอมรับเจ้าแล้วแต่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากจนเราไม่ได้ยินเพราะเราชินกับการยินแบบตรงนี้แต่จริงๆบางครั้งวิญญาณของเราได้รับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นข้างในมันถึงเริ่มกระเพื่อมแล้วมันถึงเริ่มหัวเราะเกิดความดีใจยินดีข้างในแล้วมันก็เลยเริ่มออกมาที่ปากเราก็เริ่มหัวเราะแล้วการหัวเราะนั้นมันมีผลยังไงพระเจ้าทรงทำให้ฉันหัวเราะทุกคนที่ได้ฟังก็จะพลอยหัวเราะด้วยดังนั้นพอมันมีการหัวเราะโดยพระวิญญาณแล้วมันจะเหมือนกับเป็นโรคติดต่ออย่างหนึ่งพอคนอื่นได้ยินแล้วก็จะหัวเราะต่อๆกันไปหมดเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเป็นเพราะมันเป็นเรื่องของข้างในเราสื่อสารกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีชีวิตต่อหน้าพระเจ้าเรากลายเป็นคนที่ติดต่อกับพระเจ้าได้แล้วเพราะฉะนั้นที่ผมกำลังพูดคือคนในโลกนี้และทุกคนพยายามจะหาความบันเทิงช่องที่ดีที่สุดคือช่องที่บันเทิงถึงหาเงินได้มากหาเงินได้มากก็คือรู้กันว่าพระเจ้าทรงก็แสดงว่าพวกเขาเนี่ยมาถูกทางคนชอบใช่ไหมแต่ว่าคนที่ทำให้นางซาร่าหัวเราะคือพระเจ้าทำให้ฉันหัวเราะผมถามว่าตอนนี้พระเจ้าทำให้เราหัวเราะหรือเปล่าถ้าพระเจ้าทำให้เราหัวเราะก็ไม่มีใครหยุดเสียงหัวเราะนั้นได้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราคริสเตียนเราหาความบันเทิงจากอะไรเวลาเราดูหนังซีรีส์เกาหลีเนี่ยหนังมันสนุกหลายคนเคยดูก็สนุกมันก็เหมือนหนังไทยอย่างนี้แหละที่มันหนังสนุกใครก็ชอบจำได้เรื่องนี้แต่ประเด็นก็คือพอมันจบหนังมันจบแล้วเกิดอะไรขึ้นหาเรื่องใหม่ทำไมถึงต้องหาเรื่องใหม่รู้ไหมอยากสนุกอีกและอยากจะดูเรื่องเดิมไหมไม่หรอกจนกว่ามันจะลืมไปนานแล้วอาจจะยอมกลับมาดูแต่ยังจำได้ว่ามันสนุกแต่จริงๆอยากจะหาเรื่องใหม่ดูอีกมันถึงสาเหตุที่เขาติดเป็นเพราะว่ามันจะหาเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆเพราะจำได้ว่ามันสนุกความยินดีในพระเจ้านั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์พระเจ้าอาจจะพูดว่าเรารักเจ้าไม่ใช่ทาสแล้วรู้ไหมว่าคริสเตียนเราร้องเพลงอ่ะเราก็ร้องเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเจ้าไม่ใช่ทาสเจ้าเป็นลูกของเรารู้ไหมพระเจ้าก็พูดอย่างเงี้ยเป็นหมื่นเป็นกี่ล้านครั้งก็ตามแต่เราก็จะมีความสุขเสมอเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าวิญญาณของเราเป็นพยานร่วมกับสิ่งนั้นวิญญาณเป็นพยานร่วมกับคำนั้นที่พระวิญญาณบอกมันก็เลยรู้สึกมีความสุขแล้วก็เลยร้องออกมาด้วยความด้วยเสียงโหเราะรู้สึกข้างในแล้วมันเริ่มจากข้างในกิ๊กกักกิ๊กกักนี่คือสาเหตุที่เวลาหลายคนไม่หัวเราะในฝ่ายวิญญาณโดยพระวิญญาณอาจารย์ก็เลยต้องพูดว่าโฮโฮฮาฮาก่อนเข้าใจไหมเพราะอะไรรู้ไหมมันติดอยู่ที่หน้าเนี่ยหน้าเรามีหน้ามีตาเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาจริตเสมอเราจะทำให้คนอื่นเขาเห็นภาพเราเป็นคนแบบนั้นไม่ได้เพราะเราแต่งตัวสวยเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาจริตของเราไว้นี่แหละคือปัญหาของเราคือหน้าของเราดังนั้นพอเราเริ่มต้นโฮโฮฮาฮามันก็จะเริ่มมาเพราะอะไรเพราะว่ามันมาจากข้างในไม่ได้เกิดจากดูหนังซีรีส์หรือฟังตลกอะไรเลยโฮโฮฮาฮาเฉยๆนี่คือสาเหตุที่อาจารย์เขาถึงพูดว่าฮาฮาโฮโฮก่อนเป็นเพราะว่าให้เราเริ่มต้นก็เหมือนพูดภาษาแปลกๆเราต้องเปล่งคำออกมาก่อนหลังจากนั้นพระวิญญาณก็ทำเช่นเดียวกันเลยหลักการมันเป็นอันเดียวกันทุกอย่างนะครับเราดูสิว่าต่อจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนางซาร่ากล่าวว่าพระเจ้าทำให้ฉันหัวเราะทุกคนที่ฟังจะพลอยหัวเราะด้วย
พระเจ้าทำให้ฉันหัวเราะเวลาเราอ่านเราอ่านว่าพระเจ้าทำให้ฉันหัวเราะทุกคนที่ฟังจะปล่อยหัวเราะด้วยสมมุติว่าเสียงในฟิล์มคิดว่านางซาร่าจะพูดแบบไหนทุกคนภาคทุกคนลองภาคดูเนี่ยประโยคเนี่ยของนางซาร่าไม่ใช่พูดภาษาไทยนี่แหละไม่ต้องพูดภาษาอาราเบกภาษาฮีบรูฮะคิดว่านางซาร่าพูดแบบไหนฮะพูดแบบติดตลกถูกต้องไหมนางซาร่าต้องพูดว่าอะไรพระเจ้าทำให้ฉันหัวเราะด้วยฟังดิคนอื่นได้ยินได้ฉันหัวเราะด้วยเรื่องนี้หัวเราะเรื่องอะไรโอ้ยฉันแก่ขนาดนี้แล้วอะมีลูกได้ไงไม่รู้แล้วเป็นสิ่งที่เธอรอคอยมารอคอยจนไม่ไหวต้องช่วยพระเจ้าให้นางฮากามาเข้าใจไหมเข้าใจไหมคนที่มันรอมาทั้งชีวิตจนในที่สุดต้องหาทางออกให้กับตัวเองโดยยอมให้สามีไปนอนกับคนอื่นที่เป็นคนใช้ของตัวเองเพื่อจะได้ลูกมาคิดดูเข้าใจไหมเข้าใจหัวใจของนางซาร่าไหมว่าเธอคิดยังไงเพราะฉะนั้นเธอรอคอยมากแล้วเธอก็แก่ทุกวันดูตัวเองก็แก่ทุกวันสุดท้ายวันนึงเธอคลอดออกมาเองและยิ่งกว่านั้นดูข้อต่อไปนางกล่าวอีกว่าใครจะพูดกับอับราฮัมได้ว่าใครจะไปพูดกับอับราฮัมใครเล่าดูไหมฉบับอ่านเข้าใจง่ายพูดอย่างนี้ในนี้มันไม่มีและนางซาร่าพูดว่าไม่มีใครเคยคิดว่าจะได้พูดกับอับราฮัมว่าไม่เคยมีใครคิดว่าฉันจะได้พูดกับอับราฮัมว่าซาร่าจะให้นมลูกเอาลูกมาฉันจะให้นมลูกคำนี้เป็นคำที่ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของซาร่าแต่ใครจะรู้ว่าวันนี้ฉันสามารถกับพูดกับอับราฮัมว่าอับราฮัมอิสอัคถึงเวลากินนมแล้วเอามากินนมฉันและนางซาร่าทุกครั้งที่ทำอย่างนี้มันแบบมันภูมิใจว่าฉันแก่ขนาดนี้แล้วแต่ฉันก็มีนมให้ลูกแล้วรู้ไหมพระคัมภีร์พูดว่าอิสอัคโตจนหย่านมหมายถึงว่าไงเขากินนมนั้นไปหลายปีนะเด็กบางคนต้อง2ปีถึงหย่านมมันมหัศจรรย์ไม่ใช่แค่คลอดลูกออกมาแต่หลังจากนั้นเธอมีนมให้ลูกกินไปเรื่อยๆจนอิสอัคหย่านมอะรู้ไหมเด็กบางคนไม่ยอมหย่านมนะไม่ยอมกินนมผงเลยกินแต่นมแม่เท่านั้นคิดดูแล้วซาร่าทุกๆครั้งที่บอกอับราฮัมว่าอ้าวถึงเวลาแล้วลูกทุกครั้งที่เอามาอ้อมอกซาร่าต้องคิดในใจว่าฉันเป็นใครนะที่สามารถจะพูดว่าเอ้าอิสอัคมากินนมแม่ลูกถึงเวลากินนมแล้วมาเอาลูกมาคิดดูพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนกับผู้หญิงคนนี้พวกเธอถึงพูดว่าพระเจ้าทำให้ฉันหัวเราะแล้วคนที่ฟังก็จะหัวเราะด้วยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตฉันรู้ไหมว่าอับราฮัมกับซารายเนี่ยซาร่าเนี่ยก่อนท้ออับราฮัมออกจากบ้านของบิดาตามที่พระเจ้าบอกแล้วในที่สุดเขาก็มีการกันดารเกิดขึ้นจำได้ไหมครับมีการกันดารเกิดขึ้นแล้วก็เลยแวะไปอยู่ในแผ่นดินอียิปต์แล้วก็ไปอยู่อียิปต์แล้วอับราฮัมก็ไปโกหกว่านี่เป็นน้องสาวโอเคไหมอันงวดแรกการโกหกล้วนแรกมันมีงวดที่สองอยู่อีกที่เมืองที่กษัตริย์ของเมืองเกราอีกที่หนึ่งงวดแรกพอโกหกปั๊บฟาโรห์ก็เห็นซาร่าสวยมากเลยซึ่งซาร่าตอนนั้นก็ประมาณ70แล้ว สวยมากเลยก็เลยเอาไปเป็นภรรยาเอาไปภรรยาอาจารย์สิทธิพรก็70พอดีใช่ไหมยังสวยอยู่เลยนะโอเคไปภรรยาไม่อาจารย์สุภสิทธิ์บอกเสมอว่านี่ภรรยาผมแล้วเราก็ไม่ได้ไปอียิปต์ด้วยโอเคคราวนี้พออับราฮัมไปแล้วก็นางซาร่าก็เพราะฉะนั้นตรงตอนนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าทำให้ฟาโรห์มีภัยพิบัติมีหลายอย่างมีการกันมีอะไรนะมีโรคระบาดอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในที่สุดฟาโรห์ก็เลยรู้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเพราะว่าฉันไปเอาซาร่ามาเป็นเมียแน่เลยก็เลยไปหาไปว่าอับราฮัมว่าทำไมไม่บอกว่านี่เป็นภรรยาของเจ้าทำไมถึงมาให้เราโอเครีบๆไปซะแต่พระคัมภีร์บอกว่าตอนที่เขาจะให้เขาชอบซาร่าเนี่ยเขาก็เลยเอาของให้กับอับราฮัมแล้วพระคัมภีร์พูดว่าอับราฮัมกับซาร่าก็เลยออกมาเพราะโดนไล่ออกมาใช่ไหมไล่ออกมาพร้อมกับของและบทต่อไปข้อหนึ่งเลยพูดว่า
อับราฮัมกับซาร่าก็เลยกลายเป็นคนรวยมากและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เลยมีปัญหากับโลดเพราะโลดก็รวยมากด้วยและทั้งสองคนพระคัมภีร์ฉบับอ่านเข้าใจง่ายพูดว่าพวกเขารวยมหาศาลมากมายมหาศาลใช้คำนี้นะหมายถึงว่าเขารวยมากตั้งแต่ออกจากนั้นแสดงว่าชีวิตของเขารวยมาตลอดไหมแต่ว่าขาดอยู่อย่างเดียวไม่เคยฉันต้องการลูกและฉันก็อยากได้ลูกมาตั้งแต่แรกไม่ได้อยากต้องการรวยด้วยฉันอยากได้ลูกมาตั้งแต่แรกไม่เคยมีวันนี้พระเจ้าทำให้ฉันหัวเราะเพราะฉันเป็นหญิงแก่ที่คลอดลูกแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นและยังแถมยังให้ลูกมาดูดนมฉันกินนมจากฉันจนหย่านมผมไม่ใช่ผู้หญิงแต่ผมก็เข้าใจความรู้สึกได้ระดับหนึ่งเกิดอะไรขึ้นสำหรับซาร่าแล้วการที่เธอได้คลอดลูกถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เธอเฝ้ารอคอยวินาทีนั้นและสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นเธอรอคอยเพราะพระเจ้าสามารถทำได้ทุกสิ่งพระเจ้าทำอัศจรรย์ให้ซาร่าได้ดังนั้นพระองค์ก็จะทำให้เราด้วยเห็นไหมครับเชื่อไหมรู้ไหมทำไมพวกเราถึงได้อ่านปฐมกาลรู้ไหมครับเป็นเพราะว่าบังเอิญเราเป็นคริสเตียนเราก็เลยต้องอ่านปฐมกาลใช่ไหมไม่มันไม่เคยมีเรื่องบังเอิญของพระเจ้าถ้าท่านได้อ่านแสดงว่าพระเจ้าจะทำกับท่านด้วยพี่น้องฟังผมดีๆนะครับถ้าท่านได้อ่านพระคัมภีร์ตรงไหนก็ตามถ้าท่านได้อ่านแสดงว่าพระเจ้ารู้ว่าท่านจะได้อ่านมันมีอย่างเดียวคือท่านอ่านแล้วไม่ได้คิดตามไม่ได้ใส่ใจมันก็เลยไม่มีอะไรกับชีวิตของท่านแต่ถ้าท่านใส่ใจในการอ่านพระคัมภีร์ท่านจะรู้ว่าพระสัญญานั้นเวลาพระเจ้าพูดพระองค์กำลังบอกใบ้ว่าเราทำให้กับอับราฮัมเราจะทำให้กับเจ้าด้วยถ้าเราทำให้กับซาร่าเราจะทำให้กับเจ้าด้วยผมเชื่อว่าพี่น้องในที่นี้มีหวังอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วมันก็มีปัญหาบางอย่างที่มันติดขัดในใจแล้วอยากจะแก้แล้วมันเหมือนกับมันดูมองไปแล้วมันไม่มีทางจะแก้ได้มันต้องมีอะชีวิตเรามันต้องมีมันมีเรื่องที่เรามองแล้วมันไม่มีทางออกมีแน่นอนไม่ว่าคนรวยหรือคนจนทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจดจ่อเสมอว่าเมื่อไหร่นะฉันจะได้ลูกเมื่อไหร่นะฉันจะได้สักทีหรือช่วยพระเจ้าซะมันก็ไม่ได้ในที่สุดมันพอช่วยพระเจ้ายิ่งแย่ลงกว่าเดิมถูกต้องไหมมันเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาของพระเจ้าแต่ในที่สุดวันหนึ่งสิ่งนั้นมันจะได้รับการแก้ไขเพราะว่าในพระคัมภีร์ซึ่งผมชอบเรื่องพระคัมภีร์นี่มากในสดุดีบทที่126ฉบับมาตรฐานเนี่ยครับปั้น126สดุดี126ข้อ1ถึงข้อ3เราจะอ่านด้วยกันอีกทีหนึ่งข้อพระคัมภีร์นี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราเคยอ่านกันมาแล้วนะครับแต่ผมแปลกใจจริงๆนะแล้วผมประทับใจมากเลยเพราะว่าพระคัมภีร์เนี่ยในปฐมกาลเนี่ยพระเจ้าทรงบันทึกให้เราอ่านแล้วทำไมพระองค์ต้องบันทึกว่าซาร่าพูดว่าพระเจ้าทำให้ฉันหัวเราะดีใจทุกๆคนที่ได้ยินเรื่องนี้จะหัวเราะดีใจกับฉันและซาร่าพูดว่าไม่มีใครเคยคิดว่าจะได้พูดกับอับราฮัมว่าซาร่าจะให้นมลูกแต่ฉันได้คลอดลูกชายให้เขาตอนที่เขาแก่แล้วมันสุดยอดจริงๆในสดีบทที่126ข้อ1พูดว่าไงเมื่อพระยาเวทรงให้ซิโยนกลับสู่สภาพดีก็เราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไปซิโยนก็คือในตรงนี้อาจจะพูดถึงอิสราเอลแต่จริงๆซิโยนคือผู้เชื่อคือพวกเราเมื่อพระเจ้าทรงให้พวกเรากลับสู่สภาพดีหมายถึงว่าคงจะรื้อฟื้นทุกอย่างที่เราหนักใจในชีวิตนี้เรามีปัญหาทุกอย่างวันหนึ่งมันจะถูกทำให้กลับสู่สภาพดีเราก็เป็นคนที่เหมือนคนที่ฝันไปก็คือเหมือนกับความลำบากของเราเป็นเหมือนกับความฝันตื่นมาแล้วก็จำไม่ได้ว่ามันลำบากแต่ว่าวันนี้มีความสุขมากเลยเหมือนกับซาร่าที่ทนมาตั้งหลายปี25ปี30ปี25ปีรอคอยลูกคนนี้แล้วก็ลุ้นเขามีเธอรวยมาแล้วมหาศาลมากมีทุกอย่าง
แต่ว่าเธอรอคอยลูกของเธอตามที่พระเจ้าสัญญาและสุดท้ายเธอก็มีลูกแถมเธอยังสามารถเลี้ยงลูกคนนั้นได้ด้วยและเธอยังมีชีวิตอีกยาวพอสมควรเลยที่จะเห็นลูกคืออิสอัคนั้นเติบโตขึ้นและแต่งงานด้วยซ้ำถูกต้องไหมอิสอัคสุดท้ายได้แต่งงานกับนางเรเบคาใช่ไหมซาร่าไม่อยู่แล้วตอนนั้นแต่ว่าอิสอัคก็โตเป็นผู้ใหญ่มากแล้วจนไปแต่งงานได้แล้วเธออยู่นานมากๆเลยนะแล้วต่อไปเกิดอะไรขึ้นข้อ2ข้อ2อ่านด้วยกัน1 2 3ป่าของเราได้หัวเราะเต็มที่แปลว่าอะไรครับหัวเราะเต็มที่หัวเราะเพราะว่าเราดูตลกใช่มั้ยหรือว่าเราดูซีรีส์ไม่หัวเราะแบบนั้นเทียบไม่ได้กับหัวเราะของพระเจ้านะมันคนละอันกันเลยพวกนั้นมันเป็นการหัวเราะแบบตื้นเขินใช้อารมณ์อารมณ์ในการนำพี่น้องฟังดีๆนะพวกเขาใช้อารมณ์ทำให้เราร่วมอยู่ในบรรยากาศเอนเตอร์เทนเหล่านั้นแต่สำหรับพระเจ้าไม่ใช่อารมณ์มันเป็นความจริงพระเจ้าใช้ความจริงทำให้เราหัวเราะพระองค์ช่วยเราได้จริงๆและปากของเราได้หัวเราะเต็มที่ผมชอบการแปลนี้มากเลยและลิ้นของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องยินดีและมีการพูดกันท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่าพระยาเวทรงกระทำการโมโหฬารให้เขาทุกคนได้ยินหมดทั้งสวรรค์บอกว่าดูสิพระยาเวทำงานอัศจรรย์ให้กับเราให้คนนั้นดูสิตอนที่ซาร่ามีลูกสวรรค์ก็ต้องร้องว่าดูสิพระยาเวทำอัศจรรย์ให้กับซาร่าดูสิเธอหัวเราะมีความสุขมากข้อต่อไปครับพระยาเวทรงกระทำการมโหฬารให้เราเราจึงมีความยินดีเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกและหนุนใจพี่น้องว่าความยินดีต้องมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากสถานการณ์รอบข้างมาจากข้างในไม่ใช่จากข้างนอกพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในท่านและท่านอาจจะไม่รู้พระวิญญาณคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดที่พระเจ้าประทานให้กับท่านท่านมีพระวิญญาณอยู่แล้วพระวิญญาณคือหลักประกันว่าท่านจะได้อยู่กับพระเจ้าแน่นอนเพราะว่าพระเจ้าเองอยากจะอยู่กับท่านก่อนโดยพระองค์เองมาอยู่ในท่านและยังทำให้ท่านบังเกิดใหม่เพื่อจะคุยกับพระองค์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าเรามีพระพรอย่างใหญ่หลวงใหญ่หลวงเรามีพระบิดาเรามีพระเยซูที่รักเราเรามีซึ่งเป็นจะเป็นเจ้าบ่าวของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นหลักประกันอยู่ในเราพระวิญญาณผู้ทรงอยู่ในเราเรามีทุกอย่างแล้วที่จะทำการดีเอเมนไหมครับพี่น้องเรื่องนี้ผมอยากให้ท่านคิดจงอย่าหยุดคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทำให้เราอย่าหยุดคิดให้ฝันเห็นว่าพระเจ้าจะแก้ปัญหาให้กับฉันจนได้คิดถึงสิ่งนั้นท่านมีปัญหาท่านอยากจะแก้อย่างนั้นชีวิตผมรู้ท่านคิดแต่เวลาคิดอย่าพยายามช่วยตัวของท่านเองด้วยวิธีของท่านเองคิดถึงพระเจ้าพระเจ้าช่วยลูกด้วยไม่ผิดหรอกครับถ้าเป็นปัญหาเรื่องเดิมจะบอกพระเจ้าช่วยลูกด้วยก็ได้แต่ว่าคิดถึงพระเจ้านะอย่าคิดหาวิธีด้วยตัวเองอย่าหยุดคิดสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทำให้เราเพราะพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นทรงมีความสามารถจะทำได้จริงตามที่ทรงสัญญาไว้นั้นทุกประการและพระองค์จะทำให้ปากของเราเต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องที่ไม่ใช่มาจากสถานการณ์ข้างนอกแต่ว่ามาจากข้างในพระเจ้าจะทรงบอกเราพระองค์จะช่วยเราไถ่เราให้พ้นเอเมนไหมครับพี่น้องและนี่แหละผมอยากจะอธิบายถึงว่าทำไมถึงมีเขาเรียกว่า Holy Spirit Laughter หรือการโห่ร้องพระวิญญาณเป็นอย่างนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระองค์นั้นพูดกับเราเป็นความจริงและวิญญาณของเราก็เป็นพยานถึงสิ่งนั้นพระวิญญาณเป็นพยานร่วมกับวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราถึงมีความยินดีเราถึงหัวเราะกันทั้งห้องแต่ว่าเราต้องเริ่มต้นด้วยฮ่าฮ่าโฮ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 ฮ่าฮ่าและหลายคนก็จะไม่โฮโฮฮ่าฮ่าเพราะว่าไม่เข้าใจว่าทำอะไรมันก็เหมือนพูดภาษาแปลกล่ะรู้ไหมคุณไม่มีทางพูดภาษาแปลกได้หรอกถ้าคุณไม่เปิดปาก
ผมก็จะพูดได้บารายมันตาราโกชโรโตโรเพราะอะไรรู้ไหมลึกลับมากผมเปิดปากเยรโกมโตโรโปเตเรมันตาราโกมเตเรแต่ถ้าผมพูดภาษาแปลกมันไม่เปิดปากทำไงอะไปเรย์คอมมอนโตโรโบเพราะฉะนั้นการปากของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพื่อคลิกสิ่งนี้อีเมลนะครับโอเควันนี้จริงๆแล้วอยากจะมีแจกรางวัลสักอันหนึ่งแต่อ้าวเราจะดูวิดีโอนี้แล้วเราจะตอบคำถามจากวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ยาวประมาณ7นาทีเท่านั้นเองวิดีโอนี้ค่อนข้างเร็วนะครับผมอยากให้เราเก็บรายละเอียดแล้วเราก็จะได้เล่นเกมกันแบบอย่างรวดเร็วโอเค1 2 3เริ่มแล้วนะครับคุณน่าจะคุ้นเคยกับบัญญัติ10ประการในพระคัมภีร์สิ่งที่เรามักเห็นว่าเป็นคำแนะนำที่ดีอย่างเช่นอย่าฆ่าคนอย่าลักทรัพย์จงให้เกียรติบิดามารดาและข้ออื่นๆอีกพวกนี้เป็นแค่10ข้อแรกอันที่จริงแล้วพระธรรม5เล่มแรกของพระคัมภีร์ซึ่งชาวยิวเรียกว่าโทรานั้นได้บันทึกบัญญัติไว้ทั้งหมด613ข้อตามที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับอิสราเอลในสมัยโบราณคำว่าโทรามักจะถูกแปลออกมาว่าหมวดบทบัญญัติเพราะบรรจุบทบัญญัติทั้งหมดนี้อยู่เมื่อคุณอ่านจากพระธรรมเหล่านี้ก็จะสงสัยว่าผมจะต้องเชื่อฟังบัญญัติพวกนี้บ้างไหมทุกข้อเลยเหรอแล้วบทบัญญัติเหล่านี้มีเพื่ออะไรอันที่จริงการแปลคำนั้นทำให้เราสับสนมากเพราะถึงแม้ว่าโทราจะมีบทบัญญัติอยู่ในนั้นแต่จริงๆแล้วเนื้อหานั้นเกี่ยวกับเรื่องราวที่พระเจ้าสร้างประชากรแบบใหม่ผู้ซึ่งสามารถรักพระเจ้าและรักผู้อื่นได้เมื่อพระเยซูสอนเกี่ยวกับโทราพระองค์ก็กล่าวว่าพระองค์กำลังทำให้เรื่องราวเหล่านั้นสำเร็จช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจเรื่องหน่อยสิแล้วบอกด้วยว่าสิ่งนี้สำเร็จได้ยังไงเรื่องเริ่มต้นด้วยพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แต่พวกเขากลับกบฏและพระเจ้าก็เลือกอับราฮัมเพื่อจะให้อวยพรบรรดาประชาชาติผ่านครอบครัวของเขาซึ่งจบลงด้วยการตกเป็นทาสในอียิปต์และพระเจ้าก็ช่วยกู้พวกเขาที่ภูเขาซีนายพระเจ้าทำพันธสัญญากับอิสราเอลเป็นคล้ายๆกับข้อตกลงและบทบัญญัติทั้งหลายซึ่งโมเสสมอบไว้กับอิสราเอลก็เป็นเงื่อนไขในข้อตกลงนั้นบัญญัติเหล่านี้เป็นเหมือนกับธรรมนูญบัญญัติบางข้อเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมและพิธีกรรมที่ทำให้อิสราเอลแตกต่างจากชนชาติอื่นๆบางข้อก็เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมและศีลธรรมในสังคมด้วยการทำตามบัญญัติเหล่านี้อิสราเอลก็จะแสดงให้ชนชาติอื่นได้เห็นว่าพระเจ้าเป็นเช่นไรแล้วโทราส่วนที่เหลือก็เป็นบัญญัติฉบับสมบูรณ์ที่โมเสสมอบให้อิสราเอลใช่ไหมเปล่าเลยส่วนที่เหลือของโทราเป็นการเล่าเรื่องต่อบัญญัติ613ข้อก็เป็นแค่บางข้อที่ถูกเลือกมาจากธรรมนูญต้นฉบับบัญญัติเหล่านี้ถูกแยกออกมาเป็นเรื่องๆและวางเอาไว้ตามส่วนต่างๆของเรื่องราวอย่างแยบยลลองสังเกตดูดีๆเพราะคุณจะเห็นรูปแบบที่ชัดเจนโมเสสมอบบัญญัติชุดแรกให้กับอิสราเอลที่บอกว่าอย่านมัสการพระอื่นๆอย่าสร้างรูปเคารพแล้วหลังจากนั้นทันทีก็มีเรื่องของอิสราเอลที่ละเมิดบัญญัติข้อนั้นใช่แล้วพวกเขาไปกราบไหว้รูปวัวทองคำแล้วโมเสสก็ให้บัญญัติเพิ่มเติมกับพวกเขาซึ่งตามมาด้วยเรื่องเกี่ยวกับการก่อกบฏอีกมากมายเพิ่มบัญญัติก็เพิ่มการกบฏยิ่งเพิ่มบทบัญญัติก็ยิ่งเพิ่มการกบฏคุณคงจะเริ่มเห็นประเด็นของเรื่องแล้วใช่เลยไม่ว่าจะมีบัญญัติมากมายขนาดไหนพวกเขาก็ยังคงก่อกบฏต่อไปเรื่อยๆดังนั้นในบทสรุปของเรื่องราวในโทราโมเสสจึงกล่าวโอวาทครั้งสุดท้ายของเขากับอิสราเอลขณะที่พวกเขากำลังจะเข้าสู่บ้านหลังใหม่ของตนโมเสสบอกกับชาวอิสราเอลว่าผมรู้ว่าพวกคุณจะไม่ทำตามบัญญัติทั้งสิ้นของพระเจ้าพวกคุณได้ไปสู่ให้ผมเห็นแล้วว่าพวกคุณทำไม่ได้แล้วโมเสสก็บอกว่าปัญหาก็คือใจของพวกเขานั้นแข็งกระด้างต้องได้รับใจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงแล้วหากพวกเขาจะทำตามบัญญัติของพระเจ้าจริงๆแล้วโมเสสก็พูดถูกเพราะว่าเรื่องราวดำเนินต่อไปโดยเล่าถึงความล้มเหลวของอิสราเอลที่เกิดขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินนั้นและละเมิดบัญญัติทุกข้อใช่แล้วพระธรรมหมวดต่อไปในธรรมเนียมของยิวนั้นคือพระธรรมหมวดผู้เผยพระวจนะ15เล่มซึ่งสะท้อนกลับมายังเรื่องราวนี้ตัวอย่างเช่นเอเซเคียลเขากล่าวว่าหากอิสราเอลจะเชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้าจริงๆพระวิญญาณของพระเจ้าจะต้องเปลี่ยนแปลงใจแข็งกระด้างของพวกเขาให้อ่อนนุ่มลงและเยเรมีย์ก็กล่าวว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วการเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าจะไม่เป็นเหมือนหน้าที่อีกต่อไปแต่บัญญัติเหล่านั้นจะจารึกลงในใจของพวกเขาและอิสยาห์ก็พูดถึงผู้นำที่จะมาถึงในอนาคตคือพระเมสสิยาห์ของอิสราเอลผู้ที่จะนำประชากรทุกคนสู่การเชื่อฟังบทบัญญัติของพระเจ้าทีนี้ในธรรมเนียมยิวพระธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าหมวดผู้เผยพระวจนะ
แม้กระทั่งพระธรรมที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าพระธรรมเหล่านี้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อมาผ่านทางมุมมองของผู้เผยพระวจนะตอนนี้เรามีพระธรรมหมวดบทบัญญัติกับหมวดผู้เผยพระวจนะที่เล่าเรื่องราวอันเป็นหนึ่งเดียวเกี่ยวกับความปรารถนาของพระเจ้าที่จะอวยพรทั้งโลกผ่านทางประชากรชาวอิสราเอลผู้ซึ่งดูเหมือนว่าจำเป็นจะต้องได้รับใจใหม่ใช่แล้วและพระเยซูก็เห็นว่าพระองค์เองนั้นคือส่วนที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องราวนั้นพระองค์เห็นด้วยกับพระธรรมทั้งหมวดบทบัญญัติและหมวดผู้เผยพระวจนะเมื่อพระองค์สอนว่าสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดของมนุษย์ออกจากใจของมนุษย์เหมือนกับว่าหัวใจเราถูกตั้งค่ามาให้ตรงกันข้ามกับบทบัญญัติของพระเจ้าแต่พระเยซูบอกว่าพระองค์มาเพื่อจัดการกับปัญหานั้นและยังตรัสเองว่าพระองค์จะทรงทำให้บทบัญญัติสมบูรณ์แล้วการที่พระองค์ตรัสว่าทำให้บทบัญญัติสมบูรณ์หมายถึงอะไรอย่างแรกพระองค์กล่าวว่าข้อเรียกร้องในบัญญัติโทรานั้นสามารถถูกทำให้สำเร็จได้ผ่านทางสิ่งที่พระองค์เรียกว่าพระมหาบัญญัตินั่นคือให้เรารักพระเจ้าและรักผู้อื่นดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายเราทุกคนอยากจะรักคนอื่นอยู่แล้วอันที่จริงเราอาจคิดว่าเราอยากจะรักคนอื่นๆแต่พระเยซูแสดงให้เราเห็นว่าความรักนั้นเรียกร้องมากกว่าที่เราตระหนักพระองค์ยกบัญญัติข้อที่บอกว่าอย่าฆ่าคนขึ้นมาแล้วบอกว่าแน่นอนการไม่ฆ่าคนนั้นเป็นสิ่งดีที่ควรทำแต่ก็ยังเสริมอีกว่าหากคุณปฏิบัติกับบางคนด้วยการไม่ให้เกียรติหรือคุณปฏิบัติกับเขาด้วยความไม่พอใจคุณก็ได้ละเมิดข้อเรียกร้องทางศีลธรรมในมุมมองของพระเจ้าไปแล้วเพราะคุณไม่ได้ปฏิบัติกับคนนั้นด้วยความรักดังนั้นแล้วพระเยซูจึงบอกว่าความรักแท้นั้นต้องครอบคลุมถึงการรักแม้กระทั่งศัตรูของเราเองถึงแม้ว่าบัญญัติข้อนี้จะดูเหมือนง่ายๆแต่พระเยซูก็แสดงให้เห็นว่าใจของเราไม่ได้ถูกเตรียมพร้อมที่จะทำให้บัญญัติเหล่านี้สำเร็จแม้กระทั่งบัญญัติพื้นฐานของพระเจ้าที่บอกว่าจงรักผู้อื่นฟังแล้วน่าผิดหวังมากแต่ถึงแม้อิสราเอลจะล้มเหลวพระเยซูก็ยังทำให้เรื่องนี้สำเร็จในฐานะพระเมสสิยาห์ของอิสราเอลพระเยซูรักพระเจ้าและรักผู้อื่นอย่างเต็มขนาดพระองค์แสดงให้บรรดาประชาชาติเห็นว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงเป็นเช่นไรพระเยซูทำสิ่งนี้ผ่านทางกิจแห่งเมตตากรุณาของพระองค์ทรงรักศัตรูของพระองค์จนถึงขั้นยอมตายและหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นจากความตายพระองค์ก็บอกกับสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะส่งพระวิญญาณของพระเจ้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงใจของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะสามารถติดตามพระเจ้าและทำให้เป้าหมายของบทบัญญัติสำเร็จคือการรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านของตนนี่จึงทำให้เรื่องราวในพระธรรมหมวดบทบัญญัติและหมวดผู้เผยพระวจนะสำเร็จหรืออย่างที่อัครทูตเปาโลกล่าวว่าผู้ที่รักก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนโอเคเดี๋ยวเราจะมีคำถามให้กับท่านฟังนะครับทำนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับให้ทุกท่านสแกนอันนี้ครับด้วยมือถือของท่านครับตอนนี้สแกนแล้วนะครับให้ใส่เลขนี้เข้าไปครับ2101570เห็นไหมครับ2101570โอเคเขาจะถามถ้าใครเข้าแล้วก็จะให้ใส่ชื่อเล่นใช่ไหมครับเจอยังเจอชื่อเล่นยังครับใส่ชื่อเล่นให้เรียบร้อยเริ่มแล้ว1 2 3คำถามท้ายวิดีโอบทบัญญัตินะครับเริ่มบทบัญญัติของพระเจ้าจริงๆแล้วมีกี่ข้อครับนั่นไงครับติ๊กเลยสีอะไรครับกดเลยที่มือถือครับอ้าวตอบมา16คนแล้วมีทั้งหมดเป็น18คนมีอีก2คนยังไม่ตอบคือใคร17แล้วอีกคนนึงยังไม่ตอบโอเค17ครบ18ครบแล้วนะครับโอเคตอบถูก11คนตอบผิด7คนไป623ด้วยบางคนเอ้ยไม่ใช่มีคนตอบ10ข้ออ๋อมันอยากของพระเจ้าจริงๆมี10ข้อเหรอไม่ใช่ก็เมื่อกี้เขาบอกแล้ว613 613ไม่ใช่ไม่ใช่คนละตั้งเองไม่ใช่ครับพระเจ้าครับโอเคโอเคที่1นะครับไอคอนนะครับโอเคข้อที่2เริ่มครับให้พิมพ์ครับคำตอบจะได้2เท่าคือได้ 2,000 คะแนนครับในรูปนี้พระเยซูกำลังทำสิ่งใดครับพิมพ์ครับพิมพ์สิครับพระเยซูกำลังทำสิ่งใดครับรูปมันจะไม่เสร็จครับ
รูปใครพิมพ์เร็วก็ได้คะแนนเยอะไงพระเยซูกำลังทำสิ่งใดครับกำลังอะไรครับอย่าบอกคนอื่นครับอย่าครับภาษาไทยภาษาไทยครับคำตอบภาษาไทยเท่านั้นสิบสองสิบสามบอกแล้วอย่าเสียผิดสิบสี่สิบหกสิบสิบหกสิบหกคนแล้วสิบเจ็ดอ้าวโอเคสิบแปดครบโอเคมีล้างเท้าเฉยไม่ได้พี่ล้างเท้าสาวกสิพี่ก็ถูกผมต้องแสดงความเสียใจด้วยสำหรับคนที่ไม่ได้นะครับต้องขอทีมงานขอโทษด้วยนะครับแต่ก็คงไม่ให้คะแนนไม่ได้หรอกครับโอเคข้อต่อไปมาร์คซักเคอร์เบิร์กขึ้นที่หนึ่งนะฮะพิมพ์คำตอบอีกแล้วได้อีก2เท่าครับได้แก้ตัวจากเมื่อกี้หลังจากคนยิวออกจากอียิปต์แล้วพระเจ้าทรงทำสัญญากับพวกเขาที่ใดครับไม่ต้องพูดครับเวลาคิดอะไรไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะฮะใช่ครับต้องพิมพ์ครับพิมพ์ไม่ถูกด้วยครับพิมพ์ไม่ถูกนะครับยังมีเวลาเยอะผมให้1นาทีครึ่งแน่ข้อนี้ภูเขาอะไรครับนี่ใบแล้วนะว่าภูเขาอะนะภูเขาหิมาลัย14 15คนแล้ว17หมดเวลาแล้วอ้าว4นายผ่านต่อไปครับข้อ4ถ้าเป็นช้อยส์ถ้าอิสราเอลได้ทำตามบทบัญญัติทุกอย่างของพระเจ้าแล้วข้อใดกล่าวได้ถูกถ้าเขาทำครบแล้วเนี่ยข้อใดกล่าวได้ถูก1พวกเขาจะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้โลกนี้ได้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นเช่นไรอันที่2สีน้ำเงินพวกเขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกสีเหลืองพวกเขาจะเป็นชาติที่มีดินแดนในครอบครองที่กว้างใหญ่ที่สุดสุดท้ายไม่มีคำตอบที่ถูกพวกเขาจะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้โลกเห็นพระเจ้าทรงเป็นเช่นไรสีน้ำเงินพวกเขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกสีเขียวเดาเลยสีเหลืองพวกเขาจะเป็นชาติที่มีดินแดนในการครอบครองที่กว้างใหญ่ที่สุดใครครับคนสุดท้ายเนี่ยไม่เล่นสักทีข้อ1นะครับถ้าเขาทำตามบัญญัติของพระเจ้าจริงๆทุกอย่างพวกเขาจะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นโลกให้โลกนี้เห็นว่าพระเจ้าเป็นเช่นไรพระเจ้าตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทำนีโอที่1นะฮะโอเคถูกหรือผิดครับคำพูดนี้ถูกหรือผิดหนังสือ5เล่มแรกของชาวยิวเรียกว่าเทรัมใช่หรือไม่ครับ5เล่มแรกของชาวยิวชื่อเทรัมหรือเปล่าครับถูกหรือผิดครับถูกสีน้ำเงินผิดสีแดงโอเคผิดนะครับผิดนะครับโอเคใครครับอีกคนเนี่ย ไม่ต้องบอกครับผมแค่ถามไปงั้นฟัง อ้าวเรียงให้เลื่อนข้างบนข้างล่างเรียงลำดับให้ถูกจงเรียงลำดับหนังสือ4เล่มแรกในพระคัมภีร์ถูกต้องอันนี้เลื่อนจากซ้ายไปขวาเอาซ้ายก็เริ่มก่อนแล้วก็ไล่ไป4เล่มเรียงเลยครับเรียงเลยครับสีอะไรก่อนเรียงไปเลยลากลงมาครับลากลงมาเล่มแรกอะไรครับกระดานวิถีหรือเปล่าครับขึ้นลงไม่รู้เรียงอ่ะเรียงจากซ้ายมาขวาอีก2ท่าน18วิ17คนแล้วยังมี18อยู่ป่ะยังมี18คนอยู่ไหมตอนนี้โอเคครับต่อไปข้อต่อไปนะครับให้พิมพ์คำตอบอีกแล้วให้2เท่า
คะแนน2เท่าโทราแปลว่าอะไรครับโทราแปลว่าอะไรเมื่อกี้ถ้าฟังวิดีโอจะรู้โทราแปลว่าอะไรครับพิมพ์ภาษาไทยครับภาษาไทยเท่านั้นเขียนให้ถูกนะครับเห็นไหมดนตรีเริ่มเปลี่ยนเพลงแล้วครับเปลี่ยนจังหวะโทราแปลว่าอะไรครับ6ท่านแล้วสองสิบสามโทราแปลว่าอะไรครับ เฉลยยัง15แล้วโอเคครับโอ้โหมีคนถูกน้อยมากเลยอะอะไรเปล่าในวิดีโอเขาบอกแล้วแปลว่าบทบัญญัติเราทำตามวิดีโอข้อต่อไปถูกหรือผิดง่ายมากบทบัญญัติเป็นวิธีการที่พระเจ้าใช้เพื่อลงโทษมนุษย์ใช่หรือไม่ครับใช่หรือไม่ใช่ตอบสีน้ำเงินไม่ตอบสีแดงใช่ไหมเป็นวิธีการที่พระเจ้าใช้เพื่อลงโทษมนุษย์ใช่หรือไม่ครับตอนนี้น่ามี17คนนะไม่ใช่18แล้วใช่ไหม18คนจริงๆยัง18อยู่ครับโอเคข้อต่อไปครับ choice ครับบทบัญญัติหรือโทราเป็นวิธีบอกเล่าเรื่องราวที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อทำสิ่งใดในวิดีโอบอกว่าเป็นวิธีบอกเล่าเรื่องราวของพระเจ้า1เป็นวิธีบอกเพื่อพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงมนุษย์เป็นวิธีการที่พระเจ้าจะเปลี่ยนมนุษย์2เพื่อจับผิดมนุษย์หรือเพื่อควบคุมมนุษย์หรือเพื่อให้อำนาจแก่มนุษย์บทบัญญัติหรือโทราเป็นวิธีบอกเล่าเรื่องราวที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อทำสิ่งใดเพื่อเปลี่ยนแปลงมนุษย์เพื่อจับผิดมนุษย์เพื่อควบคุมมนุษย์หรือเพื่อให้อำนาจแก่มนุษย์จริงๆเราก็แค่รู้ว่าพระเจ้าพระองค์ทรงมีพระลักษณะยังไงก็ตอบได้แล้วเพื่อเปลี่ยนแปลงมนุษย์ครับนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนไม่ใช่เพื่อจับไม่ใช่แน่นอนนะครับโอเคข้อต่อไปพระเจ้าทรงต้องการเปลี่ยนแปลงมนุษย์เพื่อให้พวกเขาทำสิ่งใดครับพระองค์อยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เขาทำสิ่งใด 1. รักพระองค์และรักผู้อื่นน้ำเงินรักพระองค์อันที่3เป็นทาสรับใช้ที่ดีของพระองค์หรือที่4เป็นเพื่อนที่ดีของพระเยซูครับโอ้โหถูกชวนทุกคน18โอเคพยายามตอบให้ถูกและเร็วพระเจ้าทรงประทานบัญญัติ10ประการให้กับอิสราเอลที่ภูเขาใดโอ้ยง่ายมากเลยอ่ะเมื่อกี้พระเจ้าทรงเจอพบเขาที่ไหนอันนี้พระเจ้าทรงประทาน10ประการให้อิสราเอลที่ภูเขาใดก็อันเดิมอ่ะผ่าน choice ครับข้อดาวกล่าวได้ถูกต้องที่สุดโอ้โหยากแน่เลย 1. บทบัญญัติก็คือตัวของโมเสสนั่นแหละข้อที่2สีน้ำเงินบทบัญญัติของพระเจ้ามีเพียง543ข้อเท่านั้นอันที่3บทบัญญัติเป็นเหมือนข้อตกลงระหว่างพระเจ้ากับชาวอิสราเอลหรือสุดท้ายไม่มีข้อใดถูกบทบัญญัติก็คือตัวของโมเสสนั่นแหละบทบัญญัติของพระเจ้ามีเพียง543ข้อเท่านั้นข้อไหนถูกโอเคถูกหรือผิดบทบัญญัติที่พระเจ้าทรงให้แก่อิสราเอลทำให้พวกเขาเป็นชนชาติที่แตกต่างกับชนชาติอื่นๆใช่ไหมใช่ไหมบทบัญญัตินั้นทำให้เขาเป็นชนชาติที่แตกต่างกับคนอื่นใช่ไหมถูกหรือผิดอย่าแตะผิดนะครับคำนั้นน่ะประโยคนี้ถูกหรือผิดถูกครับผมมีคนตอบผิดด้วย3คนข้อต่อไปครับถูกหรือผิด
เมื่ออิสราเอลทำตามบทบัญญัติพวกเขากำลังแสดงให้ชนชาติอื่นๆเห็นว่าพระเจ้าของพวกเขาทรงเป็นเช่นไรถูกหรือผิดครับถ้าเขาทำตามบทบัญญัติคนสุดท้ายถูกหรือผิดบทบัญญัติอีก613ข้อที่เกินกว่าบัญญัติ10ประการเหล่านั้นมีขึ้นเพื่อทำให้บัญญัติของพระเจ้าสมบูรณ์แบบถูกหรือผิดคำนี้กล่าวถูกหรือผิด613ที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยเพื่อทำให้มันสมบูรณ์แบบทำให้10ข้อนั้นมันสมบูรณ์แบบใช่หรือไม่ถูกหรือผิดผิดนะครับไม่ได้ทำให้จะไม่ได้ทำให้10ข้อนั้นสมบูรณ์แบบนะครับผิดไม่ใช่ในวิดีโอบอกชัดเลยนี้นะครับต่อไปถูกหรือผิดอีกแล้วยิ่งมีบทบัญญัติมากขึ้นเท่าไหร่อิสราเอลก็ยิ่งเชื่อฟังมากขึ้นเท่านั้นจริงหรือไม่ถูกไหมยิ่งมีเยอะยิ่งเชื่อฟังถูกหรือผิดผิดครับยิ่งมีเยอะเขายิ่งไม่เชื่อฟังครับมากขึ้นต่อไปพิมพ์อีกแล้วครับหนังสือเล่มสุดท้ายในโทราห้าเล่มใช่ไหมชื่อว่าอะไรครับสุดท้ายครับห้าเล่มแรกเล่มสุดท้ายชื่ออะไรครับพิมพ์เลยครับอย่าพิมพ์ผิดนะการตอบให้ถูกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากของเกมนี้นะครับท่านจะตอบเร็วแต่ท่านตอบผิดซะอย่างต้องเขียนให้ถูกนี่มันเป็นปังปีของเรานะ11ท่านครับเขียนไปแล้ว11ท่านดูเพลงว่าเพลงมันดูนี่โอ้โหเพลงมันลุ้นมาก19 8 7 6 5 4เล่มที่5คือชื่ออะไร3 2กดกดดันและแล้วก็หมดเวลาชื่ออะไรครับถูกหรือผิดโมเสสรู้ว่าเมื่ออิสราเอลได้เข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาแล้วพวกเขาจะรักษาบทบัญญัติได้อย่างแข็งขันประโยคนี้ถูกไหมโมเสสรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาเมื่อเข้าสู่คานาอันแล้วพวกเขาจะรักษาบทบัญญัติได้อย่างเคร่งครัดแน่นอนถูกไหมโมเสสรู้เลยว่าเขาจะทำได้ถูกหรือผิดครับผิดนะครับคำตอบคือผิดคือโมเสสรู้ว่าเขาทำไม่ได้แน่นอนพิมพ์คำตอบได้2เท่าได้ 2,000 แต้มอะไรคือปัญหาหลักที่ทำให้อิสราเอลมักละเมิดต่อบทบัญญัติของพระเจ้าอยู่เสมอๆอะไรคือปัญหาหลักอะไรคือปัญหาหลักเขาเป็นคนยังไงพวกเขาเป็นคนยังไงพระเจ้าพูดบ่อยมากอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมใส่คำตอบเป็น4อย่างว่าไงบ้างนะแต่ก็ขอให้ท่านได้ตอบตรงแล้วกันแต่ว่าผมเอามาจากวิดีโอแหละพวกเขาเป็นใจที่แข็งกระด้างอันนี้ตามวิดีโอครับบอกแล้วให้ดูวิดีโอไม่เป็นไรไม่จะสนใจทำไมถูกแค่2คนเองจะสนใจทำไมถูกแค่2คนใช่ใช่คือมันก็น่าจะถูกแต่ว่านี่ต้องเอาตามวิดีโอเพราะเราดูวิดีโอมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องบอกให้ดูวิดีโอไงเพราะว่าต้องตามภาษาวิดีโอเพราะว่าถ้าผมตอบผมก็บอกว่าใจแข็งหรืออะไรสักอย่างนึงขอโทษด้วยนะครับรู้สึกไม่ยุติธรรมให้เราเรียกร้องกับพระเจ้านะครับบอกฟ้องพระเจ้าไปเลยนะครับเรื่องนี้ไม่แฟร์ท้ายที่สุดอิสราเอลก็ได้ฝ่าฝืนบทบัญญัติของพระเจ้าทั้งหมดจริงไหมข้อนี้ถูกไหมสุดท้ายอิสราเอลก็ฝ่าฝืนบทบัญญัติทุกข้อของพระเจ้าเลยสุดท้ายจริงไหมครับจริงไหมครับจริงครับมีคนตอบว่าไม่จริง8คนเนี่ยสุดท้ายเขาทำผิดเขาละเมิดหมดเลยแล้วผมบอกตรงๆว่า
สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ว่าฟังดีๆนะไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้เราคิดว่าอิสราเอลไม่ดีไม่ดูตัวเราแสดงว่าเราก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยถ้าเราไม่ระวังตัวเข้าใจไหมเราเองเราไม่ได้ต่างกับอิสราเอลนะครับเราต้องการพระเจ้าช่วย อิสราเอลเขาชอบทำด้วยตัวเองมาเลยเป็นอย่างเงี้ย21อะไรเลยกี่โมงละโอเคอีกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วใครจะสามารถเปลี่ยนใจหินของอิสราเอลให้เป็นใจเนื้อที่จะเชื่อฟังพระเจ้าได้ใครพระเยซูพระวิญญาณพระบิดาไม่มีใครทำได้หรอกใครครับเป็นหน้าที่ของใครใครครับใครพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนี่เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อไปอุ้ยดีโอยังได้อยู่เนี่ยวายคือใครก็ไม่รู้ choice ครับใครกล่าวว่าใครที่เป็นผู้กล่าวว่าเมื่อการเชื่อฟังของพระเจ้าไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเหมือนการทำตามหน้าที่แล้วบทบัญญัติก็ได้จารึกภายในใจเราแล้วใครที่กล่าวว่าคนไหนครับเอเซเคียลไหมเป็นคนกล่าวแบบนี้พระเยซูอิสยาห์หรือเยเรมีใครครับคนพากย์เขาพูดแต่ว่าเขาพูดว่าใครก็แค่อยู่ในพระคัมภีร์อยู่แล้วใครครับใครอ่าวคำนี้เอเซียหรือเปล่าว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าบทบัญญัติไม่เป็นภาระไม่ทำตามหน้าที่เราอ่ะเยเรมีเยเรมีครับเยเรมีครับเป็นคนบอก23 30ข้อ23ครับ2แต้มให้พิมพ์นะจงเรียงลำดับหนังสือเหล่านี้ตามการเรียงในพระคัมภีร์ปัจจุบันครับเรียงครับเรียงครับเอาเลื่อนเอาครับเลื่อนใส่เร็วซ้ายก่อนเรียงเร็วตามพระคัมภีร์ปัจจุบันโหดไหมรู้ไหมในนี้มันอยู่ในวิดีโอเมื่อกี้ว่าอยู่ในวิดีโอเมื่อกี้อะไรก่อนดีครับเหตุการณ์โยชูวาก่อนผู้วินิจฉัยไหมซามูเอลเอ๊ะมันหลังผู้ที่ใช้ไม้ซามูเอลนี่มันของดาวิดนี่นะพงกษัตริย์ที่อะไรเนี่ยพงกษัตริย์หลังซามูเอลไหมหรือว่ากอดโยชูวานะ17คนสุดท้ายโอ้โหมีถูกบ้างส่วนถูกหรือผิดพระเยซูถูกหรือผิดที่ว่าพระเยซูทรงไม่เห็นด้วยกับบทบัญญัติพระองค์ตรัสว่ามันเยอะเกินไปไอ้613ข้อบวก10เนี่ยถูกไหมถูกหรือผิดผิดnext princess โอ้โห princess เธอมาจากไหนก็ไม่รู้โอเคให้พิมพ์แล้วก็จงลืมไอ้ข้อเก่าๆที่ผ่านมาไปนะครับ คุณ2ใครจะเป็นผู้ที่มาทำให้บทบัญญัติสมบูรณ์ทุกประการครับใครครับใครจะเป็นผู้จริงๆแล้วได้ทำแล้วแหละใครเป็นผู้ที่มาทำให้บทบัญญัติสมบูรณ์ทุกประการตอบเลยพิมพ์ชื่อของบุคคลผู้นั้นใครตอบไม่ได้ให้มาหาอาจารย์สิริพรคุยกัน2ต่อ2ได้เลยนะครับใครครับใครไม่มีใครตอบพระเมสสิยาห์เลยเหรอมันพิมพ์ยากข้อต่อไปจะหมดแล้ว26การรักพระเจ้าและรักผู้อื่นจะเติมเต็มทำให้บทบัญญัติของพระเจ้าสมบูรณ์ใช่หรือไม่การรักพระเจ้ากับรักผู้อื่นแค่นี้มันจะเติมเต็มทำให้บทบัญญัติมันสมบูรณ์เลยเหรอใช่หรือไม่ไม่เป็นไรครับซ้ำไม่มีปัญหาครับเราให้โอกาสคนอื่นอีกครั้งเฮ้ยมาจากไหนเลย19ได้ไงอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเราเอาที่1กับที่3ไม่สนทางอื่นถูกหรือผิดข้อ27พระเยซูทรงแสดงให้เราเห็นว่าจิตใจของเราไม่พร้อมแม้เราอยากจะทำตามบทบัญญัติก็ตาม
พระเยซูเป็นผู้ที่บอกเราเองว่าเราไม่พร้อมหรอกถูกผิดทำไมมี19คนได้มาจากไหนไม่รู้พิมพ์คำตอบครับใครเป็นผู้ที่จะช่วยให้เราสามารถทำตามบทบัญญัติโดยการรักพระเจ้าและรักผู้อื่นได้สำเร็จใครครับจะช่วยเราให้ได้ทำได้ครับใครครับอย่าตอบผิดนะครับอันนี้เป็นซีเรียสจริงพอๆข้อก่อนนะดีแล้วพิมพ์ผิดนี่ก็น่ามอนโมโหมากนะครับใครครับจะช่วยเราใครครับข้ออื่นตอบผิดไม่เป็นไรนะครับข้อนี้ตอบผิดไม่ได้นะครับใครจะช่วยให้เราใครตอบไม่ถูกนะตอบไม่ถูกนะพระวิญญาณครับไม่ใช่พระเยซูนะครับพระวิญญาณครับพระวิญญาณช่วยเราครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่บทบาทของพระเยซูพระวิญญาณครับเป็นผู้ช่วยเราเอาล่ะเหลือ2ข้อ29ถูกหรือผิดเราอาจสามารถพูดได้แบบนี้ว่าบทบัญญัติก็คือคำแนะนำของพระเจ้าที่มีให้กับเราในเรื่องต่างๆใช่หรือไม่ใช่ไหมบทบัญญัติก็เหมือนเป็นคำแนะนำของพระเจ้าในเรื่องต่างๆใช่หรือไม่ครับคนที่18ที่มักจะช้ามากเอามี18คนแล้วตอนนี้งงข้อสุดท้ายมีโอกาสหรือเปล่ามันอยู่ที่คุณปรินเซสอาจจะมาโค่นแต่3คนที่จะได้รางวัลแน่ถ้าอยู่ตรงนี้นะครับปรารถนาก็ขึ้นมาแล้วนี่แล้ววายคือใครครับวายโอเคแล้วสิพอเหรอ next สุดท้ายคำที่3ได้2เท่าช้อยคำตอบข้อใดถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดย้ำเมื่อถามว่ามนุษย์แบบใดที่พระเจ้าต้องการสร้างขึ้นครับ 1. มนุษย์ที่รักพระเจ้าและรักผู้อื่นอันที่ 2. มนุษย์ที่เจริญรุ่งเรืองและครอบครองอย่างกล้าหาญมนุษย์ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีชัยชนะเหนือการทดลองหรือไม่มีข้อที่ถูกต้องข้อ1ครับใครตอบเร็วก็ได้เปรียบเนาะผู้ที่ชนะอันดับ3คือมาร์คซักเกอร์เบิร์ดมาจากไหนก็ไม่รู้มาร์คซักผ้าปรินเซสอันดับ2ปรินเซสมาจากไหนอ๋อแล้วก็นีโอใช่ไหมโอเคครับขอบคุณมากสปอร์ตได้ที่4ได้เลยสปอร์ตเก่งครับขอเชิญตัวจริงที่ข้างหน้าหน่อยครับเร็วมาเร็วจะมอบรางวัลแล้วครับมาร์คซักเกอร์เบิร์ดไม่ใช่มาร์คซักผ้าคุณปรินเซสด้วยปรินเซสทางนู้นครับโอเคมอบรางวัลให้ที่3ก่อนนะครับที่2ครับยินดีครับขอบคุณครับที่ร่วมสนุกครับขอให้งวดหน้ายังเป็นแชมป์อยู่นะครับเอาละอธิษฐานด้วยกันวันนี้เลยเวลาเยอะเลยโอเคครับขอบคุณพระเจ้านะครับทั้งหมดสรุปที่ผมข้อที่ผมอยากจะให้จำก็คือพระเยซูเป็นผู้ที่ทำบทบัญญัติสำเร็จพระองค์ต้องมาเพราะว่าอิสราเอลล้มเหลวแล้วเวลาบอกว่าอิสราเอลล้มเหลวหมายถึงว่ามนุษย์ทุกคนนั่นแหละล้มเหลวพระเยซูเลยมาแล้วพระองค์ทำเสร็จแล้วต่อไปพระองค์ส่งงานให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเพื่อจะช่วยให้เราทำสำเร็จได้และทำทั้งหมดที่พระองค์จากเรียกจากเราคือมีอยู่แค่2 อย่างรักพระเจ้าและรักผู้อื่นแค่นี้จริงๆบทบัญญัติมีแค่นี้แต่ไอ้แค่นี้ทำไม่ได้ถ้าไม่พึ่งพระวิญญาณนะครับโอเคเราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ขอพระองค์ทรงช่วยเราให้เราอยู่ในความจริงของพระองค์ให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วเราเชื่อว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราที่พระเจ้าทรงประทานไว้แล้วนั้นพระองค์จะทรงเป็นผู้ที่ครูสอนเราในทุกอย่างเราจะรุดหน้ารู้จักกับพระองค์มากขึ้นเราจะสนิทสนมกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจะรู้ว่าพระองค์ทรงชอบสิ่งใดพระองค์ทรงเกลียดสิ่งใดขอพระองค์ทรงสร้างเราให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ที่เราจะเป็นที่เราจะมองสิ่งต่างๆอย่างที่พระองค์ทรงมองทุกอย่างด้วยพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเราเปลี่ยนเราด้วยเถิดพระวิญญาณบริสุทธิ์
เราขอบคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมน